เรียกว่าบูธซัมซุงในรอบนี้นะคะอลังการมากกว่าเดิมอีกนะคะเพราะว่ามาในคอนเซปต์เมืองค่ะเรียกว่าสิข้ามถนนไปรีวิวไปนะคะเมืองตรงหน้าซีเน่นะคะคือเมือง 5G ค่ะฝั่งนู้นมีเรื่อง 5G กับรถยนต์เดี๋ยวนี้ค่ายทำอุปกรณ์ไอทีเนี่ยก็ไปเล่นเรื่องตลาดรถยนต์กันนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนค่ะสิ่งที่สิอยากจับมากที่สุดวันนี้เดี๋ยวจะพามาสำรวจกันว่าอุปกรณ์ซัมซุง 5G มีตัวไหนบ้างเช็คลิสต์กันก่อนเลยค่ะมือถือมาโชว์อยู่แล้วทุกรุ่นของ Samsung นะคะที่มีอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือ Galaxy S10 5G มี Note 10 Plus 5G มี A90 5G แล้วก็มีตัวแท็บเล็ตด้วยคือ Galaxy Tab S6 5G ค่ะด้านหลังของโทรศัพท์มือถือเองเนี่ยไม่มีการระบุรุ่นนะคะว่า 5G แต่ว่าหน้าตาก็แลดูเหมือนรุ่นปกติที่เราใช้อยู่เลยนะคะและนี่นะคะ Galaxy Fold ที่ซีใช้อยู่แต่ไม่มี 5G ด้านหลังนี้นะคะเป็นรุ่น Galaxy Fold ที่เอามาโชว์ในเรื่องของ Galaxy Fold รุ่น 5G เลยแหละ 5G กันไปรัวๆค่ะทุกรุ่นเลยบอลลี่หุ่นยนต์ลูกบอลตัวนี้มีหลายสีเลยค่ะฟ้าเหลืองส้มม่วงกลิ้งไปกลิ้งมาได้อย่างราบรื่นดูเป็นธรรมชาตินี่ๆๆจากการสาธิตให้ดูนะเมื่อกี้เห็นการทำงานร่วมกันกับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็หุ่นยนต์อื่นได้อย่างราบรื่นโดยส่งเสียงแบบโรบอทแต่ด้วยตื้อๆเพื่อโต้ตอบกันรับรู้ว่ารู้แล้วจ้าบอทแอร์เป็นหุ่นยนต์ไอเดียดีจากการทำเครื่องฟอกอากาศติดล้อขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ฝุ่นและสารเคมีที่ทำให้เกิดอาการแพ้ออกไปให้อากาศในบ้านสะอาดแถมเดินเองไปรอบๆบ้านไม่ได้ต้องยืนฟอกอากาศอยู่ที่เดียวแล้วให้อากาศสะอาดทั่วห้องโดยจะมีแสงเขียวเมื่อสะอาดแล้วที่สำคัญหน้าตาอย่างน่ารักอ่ะตาแป๋วกระพริบน่าเอ็นดูมากเลยค่ะนี่คือแขนกลแขนกลนี่มาอยู่ในบ้านแล้วจริงๆแขนขาวๆแขนยาวๆเลยค่ะแขนแบบที่เก็บมะนาวให้คุณได้เลยค่ะแต่อยู่ในร่างของ Samsung ที่ชื่อว่า Bot Shelf ซึ่งเป็นหุ่นยนต์แขนกลที่เขาฝังอยู่โซนของตู้แคบิเนตต่างๆที่เอาไว้เก็บพวกเครื่องเทศเปิดปิดตู้ก็ได้หยิบเครื่องเทศออกมาไม่ว่าจะใส่ซอสสีราชาหรือว่าจะใส่แบบว่าใบออริกาโน่นะคะทำให้เราได้ทุกอย่างเลยค่ะเมื่อกี้ตอนยืนถ่ายไปเนี่ยแล้วแบบโอ้โหเชฟก็ทำอาหารไปอาจจะทำให้ซีรู้สึกว่าซีอยากทำอาหารมากขึ้นก็ได้เป็นเสน่ห์ของบูธซัมซุงนะคะมักจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าคุกกิ๊กน่ารักน่าใช้นะคะทำให้เราแบบอยากได้ไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวนี้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ยืนทื่อๆแล้วก็มีฟังก์ชันดีๆเนี่ยให้เราได้ใช้เพียงอย่างเดียวยืนสวยๆอยู่ในบ้านเก๋ๆและหลายอรรถประโยชน์อย่างเช่นด้านข้างซีนี้นะคะตู้เย็นวางเรียงกันเป็นสแต็กเป็นแบบว่าชั้นๆๆเลยอยากได้กี่ตู้บอกมาอย่างแบบว่าห้องนอนตัวเองก็จะมีโต๊ะเครื่องแป้งที่มีครีมราคาแพงๆครีมที่แพงกว่าตู้เย็นนะคะใส่เข้าไปในตู้เย็นได้หรือแบบบางคนเนี่ยอยู่คอนโดห้องเล็กนิดเดียวแล้วไม่ได้มาบ่อยไม่ได้จำเป็นต้องแบบสต๊อกน้ำของตัวเองเยอะขนาดนั้นเนี่ยก็ซื้อแบบตู้เย็นเล็กๆน่ารักน่ารักเหมือนมินิบาร์ด้านข้างนี้จะเห็นว่าสื่อสารด้วยเสียงกันได้หมดแล้วนะสามารถสั่งงานด้วยบิ๊กซีได้ด้วยนะคะน่ารักจังเลยอันนี้เขายังไม่เปิดค่ะและเครื่องใช้ไฟฟ้าดีๆอีกตัวนึงนะคะที่เรายังไม่มีใช้ในบ้านนะคะก็คือตัวอย่างนี้ค่ะ Air Dresser ค่ะเพราะว่าคนอย่างซีเนี่ยเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนนะคะในการแบบว่าใส่เสื้อผ้าทำมาหากินนะนึกออกไหมแล้วเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะแบบบางทีมันเป็นชุดสูทหรือโอเวอร์โค้ทที่แบบต้องเอาไปซักแห้งตลอดเวลาค่ะมโนว่าเมื่อไหร่มาเนี่ยน่าจะมีในบ้านได้บ้างนะคะ Air Dresser เนี่ยค่ะเหมือนตู้ซักแห้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือในรุ่นใหม่ล่าสุดในปี2020เนี่ยมีการอัปเกรดขึ้นมากเลยค่ะจากการที่เสื้อแจ็คเก็ตเสื้อโค้ทเสื้อสูทอะไรก็ตามที่ไม่ต้องการส่งไปซักแห้งเนี่ยแขวนทีละ3ตัวได้ maximum 3ตัวนะแล้วก็จะมีราวแขวนผ้าด้านในนะคะขออนุญาตเปิดให้ดูเลยแม่พาดเข้าไปนะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่การทำให้แห้งหรือการอบผ้านะคะไม่ใช่ตู้อบผ้าแต่มันก็อาจจะทำให้แบบแห้งขึ้นได้บ้างและที่สำคัญในรุ่นปี2020นี้ไม่ต้องเติมแท้งวาล์วน้ำอะไรทั้งสิ้นมาถึงตั้งเสียบปลั๊กใช้ได้เลยแล้วข้างล่างเนี้ยก็จะมีลิ้นชักลิ้นชักเอาไว้ทำอะไรใช่ไหมใส่น้ำเพราะว่าบางทีมันก็จะมีการสตีมคือรีดไอ้น้ำคล้ายๆรีดไอ้น้ำพ่นขึ้นมานะคะเพื่อให้ผ้ามันมีความสะอาดฆ่าเชื้อแล้วก็อันนี้ drain tank ก็จะมีแบบพวกฆ่าเกิดผ้ามันมีขุยมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะดูดแล้วก็ลงไปอยู่ในฟิลเตอร์ข้างล่างค่ะ
แต่แน่นอนการลดกลิ่นหรือว่าบางทีก็บอกว่าเสื้อเนี่ยมีรอยยับปีอะไรมามันก็จะดูแบบว่าสะอาดสะอ้านขึ้นเหมือนผ่านการซักแห้งมายังไงอย่างนั้นเลยค่ะมันก็จะมีเหมือนกับเป็นรายละเอียดนะคะในแอปพลิเคชันต่อยอดขึ้นมาว่าเราอยากทำความสะอาดผ้าแบบไหนที่เรียกว่า care recipe ซึ่งเป็นเชิ้ตเป็นเสื้อผู้หญิงเป็นกางเกงยีนหรือเป็นแบบไหนแล้วก็เลือกชนิดได้กดไปแค่นี้มันก็จะคิดเองทำเองให้หมดเลยค่ะแหลมมากค่ะรอซื้ออยู่นะคะไปดูคลิปทีวีใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดของทาง Samsung รวมไปถึงคลิปที่น่าดูต่อได้เลยค่ะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่ง Channel แล้วนะ